สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันธนวรรณเถามูลค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเอเนอร์จีคอมเพล็กซ์ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากพื้นที่เกิดเหตุเชิญค่ะคุณคำคุณครับคุณธนวรรณครับถึงแม้กลุ่มควันบนอาคารจะสงบลงไปแล้วนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูยังคงตรวจสอบภายในอาคารนะครับเพื่อค้นหาผู้ที่ตกค้างรวมถึงการค้นหาต้นเพลิงไม่ให้เกิดการลุกลามขึ้นอีกครั้งครับสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บนชั้นที่33อาคาร Energy Complex Zone Aได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมและสำรวจต้นเพลิงไม่ให้เกิดไฟลุกลามได้อีกครั้งรวมถึงการใช้เครื่องดูดควันดูดควันออกจากภายในอาคารนะครับโดยขณะที่เกิดเหตุครับมีวินจักรยานยนต์รับจ้างท่านหนึ่งนะครับได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นนั้นน่าจะมาจากชั้นที่33ชั้นบนสุดของอาคารฝั่งตะวันตกโดยขณะที่เกิดเหตุนั้นมีพนักงานแม่บ้านมีอาการเหนื่อยหอบไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองลงจากอาคารได้จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับจำนวน2คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วเมื่อช่วงคิดกันควันหนาแน่นขนาดไหนก็แน่นครับผมที่ทุกคนเห็นครับผมเป็นกลุ่มไฟกลุ่มฟันดำๆครับผมแล้วก็ไฟลังลุกอยู่ข้างบนดาดฟ้าครับผมก็เจ้าที่คือให้ผมลงช่วยปางกลางครับผมมีพวกมีแม่บ้านอยู่ชั้นล่างที่นอนขอความช่วยเหลือผมครับผมครับซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อระงับเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าต้นเหตุของเพลิงนั้นเกิดมาจากอะไรซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งครับครับคุณธนวรรณครับล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลจากทางพี่ๆหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้นะครับพบมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวน3รายนะครับอยู่ภายในลิฟต์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะคุณคำคุณหากมีความคืบหน้าติดตามได้ในทันข่าวชั่วโมงต่อไปนะคะ